แล้ววันนี้เปิดหน้าสู้เลยพร้อมกับทนายเมียหลวงก็คือทนายพัฒน์คุณผู้ชมครับและเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะโดนเรียกสอบโดยเมียเสียก็เข้ามาสอบปากคำในฐานะพยานญาติก็ยังเป็นในฐานะพยานอยู่นะฮะวันนี้มีคนที่โดนสอบเห็นบอกว่ามีลูกสาวเสียด้วยแล้วก็ทางด้านของส้มใช่ไหมใช่โดยทางด้านซอส้มวันนี้คุณผู้ชมฮะแกก็รู้สึกเปิดหน้าชนแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะซอส้มก็อธิบายหมดเลยนะฮะว่าเหตุการณ์ก็พูดเหมือนซ้ำๆนั่นแหละเรื่องที่ว่าผัวไปตายที่มหาสารคามใช่ไหมก็เล่าความจริงให้ตำรวจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีประเด็นอันหนึ่งฮะที่วันนี้เนี่ยทางด้านคุณส้มเนี่ยแกส่งให้เราดูเมค่ะมันมีอีกมุมนึงก็คืออยากให้ดูแชทตัวนี้ก่อนที่ทางฝั่งของคุณส้มเนี่ยเขาส่งให้ดูกลับมาตรงนี้นิดนึงก็ได้นะฮะเรื่องเงินสลิปเงินสลิปเงินมันคือยังไงเมคือสลิปเงินเนี่ยทางด้านของภรรยาเสียเนี่ยนะคะซึ่งส่ง